รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เรามีนัดกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปในรายการ Money Plus ติดตามกันให้ได้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคืนนี้รายการทีวี Friday Special คุยสบายๆ สไตล์ 2:1 โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์จากไทยเรนาคาและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วจะคุยกับทางกรุงศรี First Choice นวัตกรรมทางการเงินสินเชื่อส่วนบุคคลตอนที่1นะครับคุณณยานีเผือกขำผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงศรี First Choice มาคุยถึงเรื่องของธุรกิจสินเชื่อบุคคลมีความน่าสนใจอย่างไรแนวโน้มจะเติบโตไปในทิศทางไหนกรณีศึกษาของกรุงศรี First Choice นะครับติดตามให้ได้คืนนี้วันศุกร์นะครับ 3:30 รายการทีวี Friday Special ทางช่อง Money Channel True Vision 782 CTH 172ติดตามกันให้ได้ครับส่วนรายการทีวีของเราอีกรายการหนึ่งรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการทีวีเป็นเงินเป็นทองพบกับคุณแบงค์ชยนนท์รักการจนันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าวิเศษจริงๆมีแนวคิดมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่ดีมากๆโดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้เรื่องการลงทุนนะครับเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจในตัวเองและแนวความคิดมากๆเลยติดตามให้ได้ครับกับแบงค์ชยนนท์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์วันอาทิตย์นี้ตอนที่1นะครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง Cat Channel เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสุภลัยจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการพรีเซลสุภลัยพรีมาวิลล่าพุทธมณฑลสาย3วันที่31ตุลาคมและวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับพบกับโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่นะครับในโครงการนี้สุภลัยพรีมาวิลล่าพุทธมณฑลสาย3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1720แล้วกด51หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suphalai.com เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งสวยและดีงามชั่วโมงนี้ไม่มีใครเกินบริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนนะครับตั้งแต่ต้นปีก็มีข่าวดีไม่ขาดสายทั้งขยับเข้าเซ็ต100และ MSCI Index ล่าสุดได้รับเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ให้เป็น Asia's 200 Best Under Billion บอสใหญ่สุดแนวอย่างนายแพทย์สุวินไกรภูเบศก็สุดฟินกับทุกความไว้วางใจและการเติบโตของบริษัทพร้อมยืนยันว่าบิวตี้ต้องสวยและเหลือค่ากว่านี้เดินหน้าลุยธุรกิจเต็มที่ทั้งเพิ่มยอดขายสาขาเดิมขยายสาขาใหม่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และมั่นใจว่าปีนี้บิวตี้โตสวนกระแสอย่างแน่นอนนะครับก็เอาใจช่วยขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนคุณผู้ฟังครับ Benz Star Fact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดศูนย์บริการเต็มรูปแบบอย่างครบวงจรพบกับ Mercedes-Benz CLA Sport Coupe 4ประตูสำหรับกลุ่ม Young Generation อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 1.59% นะครับฟรีประกันภัยชั้น1นาน2ปีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นที่ Benz Star Fact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกรณีศึกษาที่น่าสนใจของทางแคทหรือว่าบริษัทกสทโทรคมนาคมนะครับเปิดตัว C Internetรับกระแสเรื่องของการขยายตัวอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันผมเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทกสทโทรคมนาคมดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดร.ดนันท์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับวันนี้ถือโอกาสขอความรู้ซะหน่อยครับดร.ครับครับยินดีครับปัจจุบันเนี่ยตลาดบรอดแบนด์อู้ฟู่ขนาดไหนและกระแสความนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเทียบกับเมื่อปี2ปีก่อนกับปัจจุบันเนี้ยแตกต่างกันเยอะไหมครับดร.ดนันท์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งเนี่ยหลายๆชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะหาข้อมูลเราจะดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยเราใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดก็จะเข้าเน็ตกันนะครับใช่จะเข้าเน็ตกันนะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับชีวิตประจำวันของเรานะครับปีหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นตลาดอินเทอร์เน็ตเติบโตมากกว่า 10% ครับ 10-15% เนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นงั้นตลอดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราก็จะมีทางเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอีกก็คือบริการ 4G ใช่ใช่จะเริ่มจะมีการประมูลกันปลายปีประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องทางในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทั้งในระบบที่เป็นฟิกซ์ไลน์นะครับหรือว่าเป็นทางสายแล้วก็ระบบที่เป็นไวเลสหรือทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับก็อาจจะตอบว่าในปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่สามารถทดแทนกันมันก็จะใช้กันคนละวัตถุประสงค์สังเกตได้ว่าสมมุติต่อให้เรามีโทรศัพท์ 3G ครับเรากลับไปถึงบ้านเนี่ยทุกคนก็จะเปิด Wi-Fi ใช่เพราะฉะนั้น Wi-Fi ก็คืออะไรคือการใช้งานผ่านฟิกซ์บรอดแบนด์หรือว่าบรอดแบนด์ที่เป็นประจำที่นะครับคือของที่บ้านหรือบางคนก็ใช้ทั้ง2อย่างเลยบางคนใช้ทั้ง2อย่างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่กลับไปถึงบ้านเนี่ยก็จะใช้ Wi-Fi โดยการที่เราจะไม่ใช้ 3G ครับเพราะว่าอันนั้นเป็นการใช้งานแบบ unlimited นะครับ unlimited คือไม่จำกัดแต่จ่ายเงินจำกัดครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามในเรื่องการคิดราคาที่ยังไม่ได้อยู่ในเบสเดียวกันหรือว่ามาตรฐานเดียวกันนะฮะทุกคนก็จะพยายามใช้ในสิ่งคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่เขาจ่ายไปครับใช้ในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดตอบสนองความต้องการได้มากที่สุดบนต้นทุนที่ต่ำที่สุดถูกต้องครับเท่าที่สามารถเลือกได้นะครับครับผมนี่เป็นมุมมองที่มีต่อตลาดบรอดแบนด์ที่โตขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีครับผมแล้วก็ความนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าตัวเลยใช่ครับทีนี้เห็นว่าทางกสท.โทรคมนาคมหรือว่าแคทเนี่ยล่าสุดได้มีการเปิดตัวบริการ C อินเทอร์เน็ตครับอะไรคือ C อินเทอร์เน็ตครับท่านดร.ดนันท์ครับครับอาจจะขอเรียนก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแคทเองเราเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทยครับนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบจริงๆแล้วเราเริ่มมาจากการสร้างอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แล้วเราก็เป็นผู้บริหารอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แล้วก็ National หรือชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยเป็นจุดแข็งนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพนะครับในลักษณะของ end to end หรือว่าจากต้นทางไปถึงปลายทางได้นะครับถึงเป็นที่มาว่าเราเริ่มที่มีการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งอันนั้นเป็นที่มาของการทำตัวผลิตภัณฑ์ C อินเทอร์เน็ตขึ้นมาC อินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนซึ่งอยู่ในเจเนอเรชัน4นะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นว่าเจเนอเรชัน4คืออะไรนะครับมันคือเจเนอเรชัน of connectivity ไม่ถูกแบ่งด้วยอายุใช่ไหมไม่ถูกแบ่งด้วยอายุครับครับทุกท่านคงทราบอยู่แล้วเรามี Gen X Gen Y Gen Z นะครับซึ่งอันนั้นเองเนี่ยเราจะแบ่งตามปีเกิดนะครับใครเกิดปีไหนก็เป็นเจนนั้นนะครับแต่เจเนอเรชัน4เนี่ยคือกลุ่มคนซึ่งไม่ได้แบ่งตามอายุนะแต่ว่ามีพฤติกรรมเดียวกันคือชอบการเชื่อมต่อพฤติกรรมของการพยายามจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะคือ generation 4นะครับซึ่งอันนี้เป็นที่มาว่าเราถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ C อินเทอร์เน็ตขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์คน Gen Z ครับนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า C อินเทอร์เน็ตคือแบรนด์ใช่ครับซึ่งก็จะมีหลากหลายบริการอยู่ในนี้ถูกต้องไหมครับหลากหลายแพ็คเกจใช่ครับเพื่อจะมุ่งตอบสนองความต้องการของคน Gen Z ใช่ครับก็คือ connected นะครับครับ generation นั่นเองนะครับถูกครับนี่คือที่มาของการเปิดตัว C อินเทอร์เน็ตของทางกสท.โทรคมนาคมหรือว่าทางแคทนั่นเองนะครับเห็นว่าใช้งบประมาณในการเปิดแบรนด์นี้เนี่ยร่วมๆ100ล้านเลยเหรอครับดร.ดนันท์คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นงบประมาณที่เราใช้ในการเปิดตัวรวมถึงการสื่อสารการตลาดทั้งหมดนะครับในปีหนึ่งนะฮะที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดไอ้ตัวแบรนด์ตัว C อินเทอร์เน็ตลงไปนะครับทางการทำมาร์เก็ตติ้ง PR ต่างๆทั่วประเทศทั้งกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะฮะทั้ง below the line ทั้งสื่อ above the line นะฮะอันนี้ก็คือเป็นรวมทั้งหมดในปีหนึ่งครับครับก็แสดงว่าเป็นภาพสะท้อนถึงความเอาจริงเอาจังของแคทในการเปิดตัวแบรนด์นี้นะครับใช่ครับ C อินเทอร์เน็ตนะครับครับงั้นดร.ดนันท์ช่วยยกตัวอย่างซะหน่อยได้ไหมครับว่าแล้วอะไรบ้างเป็นจุดเด่นของทาง C อินเทอร์เน็ตครับ
คืออย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับด้วยประสบการณ์ของแคทเองนะครับที่เราบริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้ลงทุนนะครับในระบบเชื่อมต่อระหว่างประเทศซึ่งอันนั้นก็คือหัวใจสำคัญในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตเราต้องเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบริหารจัดการในจุดตรงนั้นมาเราลงทุนในระบบเคเบิลใต้น้ำมานะครับเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีนะครับทำให้เรามีประสบการณ์ในการที่จะควบคุมคุณภาพนะครับรวมทั้งเราเองเนี่ยยังมีจุดเชื่อมต่ออยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์อเมริกาหรืออังกฤษนะฮะซึ่งอันนั้นเองเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพไปจนถึงประเทศการเข้าถึงคอนเทนต์ในแต่ละประเทศนั้นๆได้นะครับอันนั้นก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้เราสามารถควบคุมตัวบริการของเรานะครับให้มีคุณภาพที่ดีนะครับในรูปแบบที่เป็น end to end เลยนะครับรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะดูว่าสมัยนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองกันที่อินเทอร์เน็ตต้องสปีดสูงใครสูงกว่าคนนั้นบริการดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตอบโจทย์ผู้ใช้งาน Gen Z หรือการตอบโจทย์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องสปีดสูงและจะดีกว่าเสมอไปจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือสปีดที่เหมาะสมแต่สามารถใช้ได้ทุกบริการที่ผู้ใช้บริการต้องการที่จะใช้ไม่จำเป็นต้องสูงมากแต่สามารถที่จะใช้บริการพวกนี้ได้โดยที่ไม่ติดขัดแล้วต้องไม่หลุดบ่อยๆอ่ะไม่หลุดบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นนั่นคือหัวใจในการพัฒนาตัวซีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาครับคือสปีดที่เราให้คนใช้ได้เต็มและนอกจากคนใช้ได้เต็มอย่างเดียวเราสามารถบริหารจัดการการใช้งานตัวแบนด์วิดต์นี้เพื่อสามารถตอบโจทย์การใช้บริการทุกๆอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่ติดขัดสปีดของซีอินเทอร์เน็ตเนี่ยสักเท่าไหร่ครับเรามีหลายสปีดนะครับเราเริ่มจาก15เมกนะครับไปจนถึงหลักหลายร้อยนะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ขึ้นกับความต้องการใช้งานนะครับของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มนะครับว่าต้องการใช้งานในแอปพลิเคชันแบบไหนครับแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะเลือกครับนะครับทีนี้จุดเด่นของ C อินเทอร์เน็ตที่เราคุยกันอยู่เนี่ยไปเชื่อมโยงกับการให้บริการผ่านโครงข่ายใหญ่แก้วนำแสงหรือว่า FTTXด้วยไหมครับดร.ดนันท์ครับครับผมอาจจะอยากเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ย C Internet ให้บริการผ่านใยแก้วนำแสงอย่างเดียวCAT เองเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มจากการลงทุนในระบบไฟเบอร์ออปติกเลยนะครับเพราะฉะนั้น C Internet เป็นอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปนะครับที่เป็น Gen Z ของเราเนี่ยนะฮะผ่านไฟเบอร์ออปติกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณภาพการให้บริการเนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานไม่ว่าจะในสปีดที่สูงแค่ไหนก็ตามนะครับรวมทั้งความเสถียรของสัญญาณที่ไม่โดนรบกวนด้วยสิ่งรบกวนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการใช้บริการกับ C อินเทอร์เน็ตของเราจุดเด่นของ C อินเทอร์เน็ตของทางกสทโทรคมนาคมก็คือการให้บริการผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวครับมันก็จะชัดก็จะไวแล้วก็มีเสถียรภาพสูงเลยถูกครับนะครับแต่ว่าต้องขึ้นกับพื้นที่ที่สามารถที่จะลากโครงข่ายใยแก้วนำแสงไปถึงใช่ไหมครับถูกครับแต่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนว่าแคทเองเนี่ยเรามีโครงข่ายใยแก้วนำแสงเนี่ยลงไปถึงทุกอำเภอในประเทศไทยอ๋อตอนนี้ครบทุกอำเภอในประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรามีการขยายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประมาณ 50% ของตำบลทั่วประเทศแล้วอ๋อตอนนี้จำนวนตำบลเนี่ยประมาณครึ่งประเทศลงไปถึงแล้วครึ่งประเทศแล้วครับลำดับต่อไปก็อาจจะครอบคลุมทุกตำบลครอบคลุมลงไปหมู่บ้านแล้วก็ลงไปหมู่บ้านในโอกาสต่อไปนะครับถูกครับนะครับช่วยย้ำหน่อยว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายสำคัญของ C Internet ของทางกสทโทรคมนาคมบ้างครับครับกลุ่มเป้าหมายสำคัญเนี่ยครับก็คือคน Gen Z คน Gen Z ก็คือลูกค้าทั่วไปในปัจจุบันที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว C Internet เองเราพัฒนาขึ้นมาเป็นลักษณะที่เป็น product ที่เป็น mass market นะครับมากกว่าครับครับเพราะฉะนั้นก็ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมในความต้องการจะเข้าถึงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้อย่างฉับไวใช่ครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญของทาง C Internet นั่นเองนะครับอยากให้ดร.ดนันท์ช่วยยกตัวอย่างแพ็กเกจสำหรับการให้บริการลูกค้า C Internet สักหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นกลุ่มบ้านเรือนทั่วไปคิดยังไงถ้าเป็นกลุ่มบิสเนสล่ะแตกต่างกันไหมครับดร.ดนันท์ครับครับเนี่ยอยากเรียนว่าจริงๆแล้วเราให้บริการนะครับด้วยแพ็กเกจที่เริ่มต้นตั้งแต่15เมกนะครับในราคา690บาทอันนี้เป็นบ้านเรือนก็ยังพอได้ใช่มั้ยเป็นบ้านเรือนได้เลยครับ690บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ IP ที่ฟิกซ์นะฮะสามารถจะไปติดกล้อง CCTV ได้นะครับอาจจะเพิ่มอีกนิดนึงเป็น890บาทครับอันนี้ระดับบ้านเรือนใช่มั้ยสำหรับบ้านเรือน
นะครับในส่วนบ้านเรือนที่อาจจะเป็นบ้านที่มีความต้องการใช้งานเยอะหน่อยนะครับหรือเป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับก็จะมีตั้งแต่ 1,500 บาทนะครับหรือ30เมก30ทับ3นะครับซึ่งอันนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจไฮไลท์นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในแพ็กเกจตั้งแต่30ทับ3ขึ้นไปนะฮะสมัครณวันนี้นะครับไปอีก2เดือนถึงประมาณ15ธันวานะครับเราจะให้ดับเบิลสปีดสมัครแพ็กเกจ50เมกนะครับเราจะได้100เมกไปใช้อีก6เดือนครับนะเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นที่จะได้ราคา50เมกแต่ว่าได้สปีดจริงคือ100เมก6เดือนครับอ๋ออันนี้จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับทั้งกลุ่มบ้านแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมถูกต้องขนาดย่อมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับครับคือเบิ้ลคูณ2เลยในเรื่องของสปีดความเร็วให้มากสุด2เท่านะครับให้มากสุด2เท่าอย่างแพ็กเกจที่เป็นบิสเนสเนี่ยสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีไปถึง200เมก200ทับ50นะครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณสักหลักหมื่นนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็น business จริงๆนะฮะก็จะมีความต้องการที่จะไปใช้ product ที่สำหรับ business ครับซึ่งอันนั้นเองเนี่ยเราก็จะมี product อื่นของ Cat นะครับที่ให้บริการได้ไปจนถึงหลักเป็น10กิกมารองรับต่อไปด้วยรองรับที่การใช้บริการทางภาคของธุรกิจครับครับดร.ดนันท์ครับเนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในบ้านเราก็มีอยู่หลายเจ้าใช่มั้ยครับครับทำไมจึงควรเลือก4อินเทอร์เน็ตทั้งที่ในท้องตลาดเนี่ยมีคู่แข่งอยู่หลายรายครับผมเชื่อว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันบางท่านเองเนี่ยก็อาจจะใช้บริการแล้วก็อาจจะยังติดปัญหาติดขัดในการใช้งานนะครับหรือว่าความเร็วที่ไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราเองเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกซึ่งเรามีการันตีนะครับว่าเราเป็นผู้ให้บริการนะครับในลักษณะของการเชื่อมต่อไประหว่างประเทศนะครับในลักษณะที่เป็น end to end นะครับเรามีประสบการณ์ในการให้บริการผ่านเคเบิลใหญ่แก้วมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเสถียรในเรื่องของความเร็วคือเราเน้นการใช้อินเทอร์เน็ตให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภคคือในแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้หมายความว่าเราซื้ออินเทอร์เน็ตในสปีดแค่นี้เราใช้ได้ในทุกๆอย่างโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้แพ็กเกจที่อาจจะแพงมากจุดเด่นอีกด้านหนึ่งคือเรื่องราคาด้วยไหมครับดร.ดนันท์เรื่องราคาด้วยครับเรื่องราคาเราอยู่ในช่วงราคาที่อาจจะไม่ใช่ถูกสุดในตลาดนะครับต้องเรียนอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของมูลค่ากับคุณค่าที่ได้รับเนี่ยคุ้มค่าครับครับท้ายสุดจริงๆครับมีอะไรจะฝากไปยังลูกค้าของแคทอยู่แล้วแล้วก็ผู้ใช้บริการที่อยู่ในกลุ่ม4อินเทอร์เน็ต by Cat นะครับเชิญครับดร.ดนันท์ครับสำหรับลูกค้าของแคทอยู่แล้วเนี่ยก็ขอบพระคุณก่อนนะครับในการใช้บริการนะครับที่ใช้บริการกับทางแคทเรานะครับวันนี้เองเนี่ยเราก็มีบริการน้องใหม่นะครับ4อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการกับทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ชอบการเชื่อมต่อนะครับ ครับเราอยากจะเรียนว่า4อินเทอร์เน็ตของเราเองเนี่ยนะครับอยากให้รับไว้ในอ้อมใจนะครับดู เป็นทางเลือกนะครับและเปรียบเทียบดูนะครับว่าการใช้บริการกับเราเองเนี่ยนะฮะมีคุณภาพแล้วก็มีความน่าพอใจมากน้อยขนาดไหนนะครับในอนาคตเองเราก็จะมีแพ็กเกจออกไปเรื่อยๆนะครับในสิ่งที่ตอบโจทย์คนเจนซีนะครับที่มีความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายอันนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นออกไปถัดๆออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่มครับครับถ้าผู้ที่ต้องการใช้บริการ C Internet by Cat อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับ1322นะครับคอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับพร้อมที่จะให้บริการในข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะตอบสนองนะครับแล้วก็รับสมัครการใช้บริการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สามารถติดต่อได้เลยครับนะครับ1322นะครับ1322ครับ1322ฮอตไลน์สายด่วนสำหรับผู้ต้องการจะใช้บริการ C Internet by Cat ของกสทโทรคมนาคมนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับท่านดร.ดนันท์ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทกสทโทรคมนาคมนะครับให้เกียรติมาคุยกับเราเรื่องของ4อินเทอร์เน็ตนะครับรับกระแสความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความต้องการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะครับมีมาฝากกันในวันนี้เอาละครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่เสาร์อาทิตย์พบกันในรายการ Money Plus FM 101บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินThank you.
รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน